ครับสวัสดีครับมื้อนี้ครับเมนูที่2ครับสิมาแกงหน่อไม้ส้มใส่หน่องไก่นะครับเนาะตัวนี้หน่องไก่ของเฮาซื้อมามันเหลือครับเหลือหลายเหลือจากทอดนะครับขั้นตอนแรกครับข้างน้ําฮ้อนขึ้นครับข้างมาทิ่มไว้ซะก่อนครับมาตําเครื่องสมุนไพรครับมีตะไคร้นะครับเนาะซอยๆๆๆตอนน้อยๆทีๆหอมแดงครับซอยลงไปครับเพื่อง่ายในการตำนะครับเนาะพริกแห้งเผ็ดๆครับตำใส่กันครับตำซีดหยาบๆสักหน่อยหลังจากนั้นครับน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็มาตักเครื่องแกงครับที่เราตำเมื่อกี้เอาลงไปในน้ำในหม้อเลยครับเด้อเผ็ดๆจักหน่อยครับมันยังแซ่บบัดนี้เรามาสับน่องไก่ครับสับเป็นชิ้นพอดีคำนะครับเนาะเสียวลงเบิดน่องมันก็สิได้เหียนครับพอได้เอาส่วนตักเป็นข้ามเป็นข้ามครับสดแล้วเรียบร้อยครับสองน่องก็พอครับเพราะว่าน่องใหม่ดองเขาก็พอเพียงน้ำเดือดครับใส่เนื้อไก่ลงไปครับใส่เกลือน้ำเลยครับเด้อตัวนี้คือน้ำปลาแดกของเฮาใส่ลงไปน้ำครับมันจะได้หอมน่อไม้ส้มครับน่อไม้ดองเอาลงน้ำกันเลยครับต้มลงไปจักหน่อยครับปิดฝาเปิดมาเดือดพอดีครับบักพริกหลอของเฮาใส่ลงไปครับสิได้สดเผ็ดเผ็ดแตกปุ๊ในปากนะครับเนาะน้ำก็เดือดพอดีสุดยอดอายิโนโมโตะครับรสดีของเฮานำปลาซีดลงไปครับใส่พอดีซิมไปน้ำนะครับเด้อโอ้ยนี่ครับคุณตูครับใส่ลงไปหรือว่าใบแมงลักของเฮาสิได้หอมครับปิดฝาเปิดขึ้นมาครับใบบักกูดครับสีก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 ลงไปจะได้หอมเครื่องสมุนไพรริมรั่วของเฮานะครับเนาะสุกเรียบร้อยครับตักขึ้นมาเบิ่งครับเดือดพี่น้องเอ้ยหอนหอนเนาะเป็นตะเสียบครับสดหอนหอนครับข้าวเหนียวหนึ่งไม่ครับมาพีกล้อเป็นหน่วยนะครับบ่ต้องเด็ดขวนนะครับเด้อมันหวานครับสดหน่อไม้ดองสมๆอ้ายแซ่บหอมผักอีตู